ับพี่น้องครับมื้อนี้สวนกกอกนะครับเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งเป็นยกสะดุ้งนะครับหรือว่าภาคอีสานเอ้ยภาคกลางเรียกว่ายกยอมาปากนี่ครับวิธีการยกของเพิ่นก็อันนี้เป็นตานะครับคุณตาเพิ่นก็อันบ่ใหญ่ปานใดครับเพิ่นเอาลงน้ําครับอันนี้เพิ่งเอาขึ้นเมื่อกี้เราได้ปลาก็พอสมควรอยู่ครับโอ้นี่คุณแมวขึ้นแล้วคุณแมวขึ้นแล้วแมวลงแป๊บเดียวได้บ่หั่นนี่คุณตาเพิ่นนับเบิ่งเด้อพี่น้องอันนี้ประมาณน่าสิประมาณครึ่งนาทีผ่านไปโอ้นาทีเดียวนี่แหละครับนี่ประมาณ1นาทีเนาะครับเพิ่นก็ยกขึ้นเนาะน้ำโอ้เดี๋ยวนี้บ่ปานใดเจ้าว่างหันหลายครับต้องล้อปากเขามาไหมก่อนอันนี้ยวนหาดในวังหินซาหาดวังหินซานะครับน้ำมันเป็นมวลน้ำมันจะอันนี้มีปลาหน่อยครับปลาหน่อยปลาอีหยังไม่รู้ครับนี่ปลาเก๋งปลาลูกปอกไงพวกมันลูกชะโดบ่คุ้มหน่อยๆครับลูกปลาน้ำหลายครับนี่น้ำท่วมน้ำมากครับนี่ท่วมถนนมาเลยชาวบ้านเป็นมหาปลาหลายครับนี่ลงไม้ครับลงไม้โอ้มีตลอดไอ้ทางเลยนะครับอันนี้มันเป็นทางน้ำไหลไอ้เป็นทางน้ำเก่าแต่ว่าน้ำมันหลายมันก็เลยหลากมาคุณคุณตาอีกตะเคียนหนึ่งกำลังสิลงไหมครับยายกำลังลงไหมคุณตาขึ้นแล้วไม่ไงแล้วขึ้นแล้วในหลายบ่หมานบ่เดี๋ยวพอท่านเห็นพี่น้องโหเต็มเลยปลาอันนี้มันปลาอย่างพ่อปลาซิวแก้วนะครับโหว่าไงครับได้ว่าหางได้หลายเทียนหนึ่งกระมกได้หมดแล้วครับเนี่ยวิถีชีวิตอีสานครับน้ำมาเขากับหาปลานะครับเนาะว่าฟังนั่นฟังนั่นเอาขึ้นมีตัวใหญ่ป่ะครับต้นมากสิเป็นปลาหน่อยเนาะครับเนาะย้ายเราตักออกมีแนวตักหน่อยๆพร้อมประมาณ30วิครับเอาลงมาโดนครับนี่เอาอย่างเบิ่งป่าพอกันเป็นสูงสี่แล้วครับปลาชิ้วแก้วอันนี้เอาไปเฮ็ดปลาแห้งเด้อเนาะพ่อเนาะเอาไปมกแต่ว่าเห็นเพิ่นวางเพิ่นครับเอาไปขายกับเป็นนั่นเฮ็ดเป็นแหงไว้กินได้โดนครับเอาไปทอดกินกับตำบักหุ่งปกติตรงนี้มันเป็นนั่นคลองน้ำเก่าป่ะครับเป็นห้องโอ้อันนี้ปลายังนี่ครับนี่ปลาทุบโอ้เจ้านี่ได้กระทงครับอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมพ่อมันได้ยากอยู่แล้วเนาะครับถือพ่อได้หลายแล้วอยู่ในของเนาะเปิดเบิ้งเนี่ยขออนุญาตได้พ่อเด้โอ้นี่เป็นของปลากระทงครับเป็นปลาใหญ่ก็เจ็บได้ก่อนพอเด็ดลูกกระดูกเพิ่นเฮ็ดจังได๋กินครับปลากระทงนี่ผมบ่เคยกินจังซี่เด้ปิ้งคือยังปลารสนี่บ่ครับกินไปพอกัน
ที่บ่โดดคือปากคอเอาลงบ่โดดนะพอแล้วมันเหือหลายคือเด้เอาลงแป๊บเดียวครับอ๋อลุ้นกันครับเตียงของพี่อ๋อเป็นบางเชียร์เนาะได้แน่บ่ได้แน่เบิดมือก็สิได้หลายตัวอยู่เนาะพ่อเนาะมือละโล2โลนี่ได้บ่ขาดเนาะมีคนมารับซื้อบ่ครับนี่พอมารับซื้ออยู่นี่เลยมั้ยครับคือว่าเฮาต้องเอาไปแต่ว่าเจ้านี่จะป่านี่เจ้าขึ้นมาจะเลี้ยงอ๋อครับอันนี้มันเป็นน้ำมันใกล้เคลื่อนบ่ครับนี่เคลื่อนอุบลรัตน์เนาะครับฝากกอไผ่ไปนี่เป็นเคลื่อนอุบลรัตน์ครับพ่อเคยได้ปลาใหญ่บ่เนี่ยปลาใหญ่มันอยู่เขาหรือทางใดสวายทุกปลาใหญ่เขาเจ้าติดชุบยกเลยนะยังมือขึ้นนี่ยกป่ะครับเจ้ายกเบิดเต็มโอ้ยกยังมือยังขึ้นเลยเนาะเป็นไรแต่เมื่อวานเนาะครับวันอยู่ไกลเมื่ออายุเพิ่งเริ่มโอ้พ่อบ่ได้อยู่แถวนี้เนาะเขาทายครับนี่เอาเบิ้งจะกรอบนึงนะครับพี่น้องพาพี่น้องเบิ้งจะกรอบนึงโอ้ปลากระทงอีกแล้วครับนี่ปลากระทงตัวกำลังงามเลยครับเนื้อมันเป็นชุดปลาลดป่ะพ่อค่ายกันเนาะเอาครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งซํานี้เลยครับเด้อเดี๋ยวฝากพี่น้องกดติดตามคุณพ่อซื้อหยังเนาะนี่ปลาทองคุณเนาะมาประจําบ่พ่อช่วงนี้น้ําหลายเนาะครับผมครับขอบคุณพ่อหลายๆด้วยครับเด้อครับครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งยกกระดุ่งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะช่องสนุกเกาะเฮาครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม